بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับขอชื่อโค้ดต่อเอกลอสุภาวตาลาที่ให้พวกเรานั้นได้มาอยู่ณจุดๆนี้นะครับที่งานโรงเรียนรอบบานีเขาใหญ่เที่ยงซึ่งเป็นวันเมตตาของงานรอบบานีหลายๆท่านมีความตั้งใจที่จะเดินทางมาที่โรงเรียนรอบบานีแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะมาร่วมกันนะครับทำบุญนะครับมาร่วมกันบริจาคเพื่อการเรียนการสอนตามหลักการของศาสนาอิสลามครับอย่างที่ทุกท่านได้ทราบดีว่าโรงเรียนแห่งนี้มีความพิเศษมีความเฉพาะนะครับในเรื่องของการท่องจำอัลกุรอานซึ่งถือว่าสำหรับในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็มีค่อนข้างน้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งถือว่าท่านอาจารย์ดร.อนัสสมัติยากุลแล้วก็บรรดาครูสอนศาสนาหลายท่านนะครับมีความพยายามที่จะผลักดันโรงเรียนรอบบานีซึ่งเดิมทีเนี่ยเวลาที่ผมได้มีโอกาสมาที่โรงเรียนรอบบานีแห่งนี้นะครับปีแรกๆเนี่ยก็จะเดินทางขึ้นมาค่อนข้างสะดวกนะครับแต่หลังๆเนี่ยเข้าใจว่าหลายท่านต้องมีความตั้งใจที่จะมาร่วมงานปรากฏว่าเมื่อผมมาสักครู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าคนค่อนข้างเยอะนะครับรถติดไปยันด้านล่างเลยนะครับก็ถือว่าทำด้วยละครับเราเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องนะครับวันนี้ได้ข่าวว่ามีท่านคณาจารย์หลายๆท่านนะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติหลายๆท่านเดินทางมาจากภาคใต้นะครับภาคเหนือสูงสุดจังหวัดเชียงรายนะครับหรือทางภาคใต้จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีรวมถึงกรุงเทพมหานครและอีกหลายๆที่นะครับซึ่งถือว่ามีความมีเจตนารมณ์อันเดียวกันนะครับที่จะมาช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนรอบบานีแห่งนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอคารวะท่านอาจารย์ดร.อนัสสมัติยากุลเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติกับผมแล้วก็วิทยากรนะครับที่ผมจะนำเสนอท่านผู้มีเกียรตินะครับในวันนี้ซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับเซสชั่นหรือว่าช่วงหัวข้อการเสวนาวิชาการวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญนะครับของมุสลิมเราก็คือเรื่องวิกฤตแคชเมียร์ในมุมมองของนักรัฐศาสตร์และนักบริหารนะครับผมเองอยู่ที่ศูนย์เอเชียใต้ศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อนี้ครับครับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิทยากรที่จะมาร่วมบรรยายนะครับในหัวข้อเรื่องวิกฤตแคชเมียร์วันนี้นะครับท่านแรกครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สราวุธอารีครับผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านต่อไปคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.สามารถทองเฝือนะครับท่านนี้เป็นบุคคลสำคัญนะครับที่เดินทางมาจากมอ.ปัตตานีท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันสมุทรรัฐนะครับแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านเดินทางมาไกลนะครับเพื่อที่จะมาร่วมเป็นวิทยากรในวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สามารถทองเฝือเป็นอย่างสูงครับท่านต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.ทศพรมหมัดครับจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับท่านนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาททางวิชาการนะครับเดินทางไปงานสัมมนาวิชาการนานาชาติตามใดระดับชาติแล้วก็ระดับประเทศนะครับมากมายนะครับท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการบริหารนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านอาจารย์ดร.รุสตัมหวันสูครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมศวนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับในช่วงบ่ายที่เราจะมาพูด
ในเรื่องของประเด็นวิกฤตแคชเมียร์ซึ่งเข้าใจว่าผมขออนุญาตแนะนำในหัวข้อนี้สักเล็กน้อยนะครับในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่ติดตามสถานการณ์แคชเมียร์มาโดยตลอดเข้าใจว่าแคชเมียร์ในวันนี้นะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่ามีประเด็นในเรื่องของการนะครับปิดช่องทางการสื่อสารทั้งหมดนะครับในแคชเมียร์นะครับในฝั่งของอินเดียซึ่งทำให้การติดต่อกับคนแคชเมียร์เองนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในแคชเมียร์นะครับก็เต็มไปด้วยความกังวลสูงนะครับจากในหลายๆมุมมองนะครับทั้งในมุมมองของนักสิทธิมนุษยชนนะครับในมุมมองของนักรัฐศาสตร์นะครับในมุมมองของผู้ที่จัดทำนโยบายนะครับทั้งในภาคส่วนของภาครัฐนะครับแล้วก็ในภาคส่วนของฝ่ายประชาสังคมแน่นอนครับวันนี้ในประเด็นที่พูดดังกล่าวเนี่ยนะครับอาจจะต้องแตะในหลายเรื่องนะครับขออนุญาตเข้าสู่ท่านวิทยากรท่านแรกครับก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สราวุธอารีครับเราอยากให้ท่านได้นำเสนอในมุมมองของความสำคัญของแคชเมียร์นะครับทั้งต่ออินเดียแล้วก็ปากีสถานครับขออนุญาตเรียนเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเรียนท่านอาจารย์ดร.อนัสอามาตยะกุลท่านอาจารย์หมออาริฟีนไทยประธานคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณาจารย์ทางด้านศาสนาที่จบมาจากนดวตุนอุลามะเมืองลักเนาท่านอาจารย์คณาจารย์ของโรงเรียนรบบานีท่านคณะกรรมการและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่มาร่วมงานทุกท่านขอความสันติความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พวกเราได้มาร่วมช่วยงานของโรงเรียนร็อบบานีซึ่งเป็นโรงเรียนที่ท่านอาจารย์ดร.อนัสอมาตยกุลได้เริ่มก่อตั้งมา 6-7 ปี 5-6 ปีแล้วนะครับเป็นโรงเรียนที่ในสังคมมุสลิมก็คาดหวังนะครับว่าจะเป็นโรงเรียนในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่สังคมมุสลิมในขณะเดียวกันท่านอาจารย์อนัสอมาตยกุลก็เป็นศิษย์เก่าอินเดียเรียนทั้งสถาบันที่เรียกว่านดวตุนอุลามะในเมืองลักเนาและก็ที่มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลิกา2 สถาบันเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเห็นศิษย์เก่าทั้งนัดว่าศิษย์เก่าของอาริก้ามาร่วมงานกันเต็มนะครับท่านอาจารย์อนัสก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่พวกเราให้ความเคารพอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้ผมเองก็มาในฐานะนอกจากจะเป็นศิษย์เก่าอินเดียเป็นรุ่นน้องของท่านอาจารย์อนัสแล้วเนี่ยแต่ว่าในอีกสถานะหนึ่งเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์บัณฑิตอรมันได้เรียนไปเนี่ยนะฮะก็คือเป็นผู้อำนวยการของศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพวกเราทำงานอันเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของกิจการมุสลิมไม่ว่าจะเป็นมุสลิมในประเทศแล้วก็มุสลิมต่างประเทศแต่ว่าถ้าจะให้สรุปง่ายๆเนี่ยนะฮะศูนย์มุสลิมของเราทำงานเหมือนกับจะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชนชาวพุทธคนไทยชาวพุทธแล้วก็ชุมชนประชาคมมุสลิมในประเทศในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทำตัวเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาคมมุสลิมชุมชนมุสลิมกับหน่วยงานราชการแต่งานที่สำคัญอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นจริงๆแล้วเป็นงานหลักของผมมาตั้งแต่อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คืองานการสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโลกมุสลิมข้างนอกและในอีกมิติหนึ่งก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างความเข้าใจต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมและก็พี่น้องชาวไทยทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกมุสลิมเรื่องแคชเมียร์ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญของโลกมุสลิมเป็นปัญหาความขัดแย้งมานานแล้วฮะน่าจะนานกว่าประเด็นปัญหาปาเลสไตน์หรือพอๆกับประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วสองกรณีนี้เนี่ยประเด็นปัญหาแคชเมียร์ประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ถือว่าเป็นปัญหาที่เป็น exceptionalเป็นกรณีพิเศษสำหรับโลกมุสลิมถ้าเราไปดูรายงานของ Organization of Islamic Cooperation เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศโลกมุสลิม57ประเทศเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อ OIC เข้ามายุ่งเกี่ยวกับประเด็นปัญหาชนกลุ่มน้อยในโลกมุสลิมเนี่ยนะฮะหลายกรณีด้วยกันแต่ว่ากรณีที่ OIC บอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นชนกลุ่มน้อยมุสลิมเนี่ยนะฮะมันมี2กรณีกรณีแรกก็คือมุสลิมในปาเลสไตน์อันนี้เป็นประเด็นที่ OIC ให้ความสำคัญมากโลกมุสลิมให้ความสำคัญมากอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของแคชเมียร์นั่นหมายความว่าโลกมุสลิม50กว่าประเทศเนี่ยไม่ได้ให้ความชอบธรรมกับอินเดียในการผนวกเอาแคชเมียร์เนี่ยเข้ามารวมอยู่ในประเทศ OIC หรือโลกมุสลิมมองว่าดินแดนแคชเมียร์คือดินแดนแห่งความขัดแย้งยังไม่มีบทสรุปออกมาแน่นอนการผลักดันการกดดัน OICเป็นหน้าที่ของปากีสถานอันเนื่องมาจากว่าปากีสถานเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรณีของแคชเมียร์นี้โดยตรงผมคิดว่าวันนี้เนี่ยวิทยากรที่นั่งอยู่กับผมตรงนี้ก็คงจะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายทั้งดร.รุสตัมท่านรองศาสตราจารย์ดร.สามารถท่านอาจารย์ดร.ทศพรมีข้อมูลเยอะแยะมากมายแต่ว่าเวลาวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดเรามีเวลาอยู่สักประมาณ1ชั่วโมงกว่าแต่ละคนเนี่ยในรอบแรกต้องพูดประมาณ15นาทีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าในเบื้องต้นผมอยากจะให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแคชเมียร์แล้วก็พยายามที่จะตอบคำถามว่าทำไมแคชเมียร์เนี่ยอย่างที่อาจารย์บัณฑิตได้ตอบได้ถามคำถามไว้เนี่ยนะฮะทำไมแคชเมียร์จึงมีความสำคัญทั้งต่ออินเดียและปากีสถานพื้นที่ดินแดนแคชเมียร์กว้างใหญ่ไพศาลครับถ้าเราคิดเป็นตัวเลขเนี่ยนะฮะเนื้อที่ของดินแดนแคชเมียร์รวมกันทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ220,000กว่าตารางกิโลเมตรท่านนึกภาพไม่ออกก็ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะเพราะฉะนั้นแคชเมียร์เนี่ยมีพื้นที่ใหญ่พอสมควรครึ่งหนึ่งของประเทศไทยประชากรมากกว่า10ล้านนะถ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยนะฮะแต่ว่าในพื้นที่นี้เนี่ยในปัจจุบันถ้าเราไปดูในแผนที่เนี่ยประมาณ 45% อยู่ในการควบคุมของประเทศอินเดีย 35% อยู่ในการควบคุมของประเทศปากีสถานและอีก 20% เนี่ยอยู่ในประเทศจีนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงดินแดนแคว้นแคชเมียร์เนี่ยนะฮะมันใหญ่กว่าที่เรากำลังพูดกัน
มันใหญ่กว่าแคชเมียร์ที่อยู่ในอินเดียมันอยู่ในปากีสถานด้วยมันอยู่ในประเทศจีนด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียอันเนื่องมาจากว่าอินเดียเปลี่ยนนโยบายนะจากการที่เคยให้แคชเมียร์อยู่ภายใต้ระบบรัฐหรือว่าการปกครองตนเองวันนี้อินเดียเลิกมาตราที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ370เนี่ยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยแคชเมียร์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางอินเดียในขณะเดียวกันเนี่ยมาตรา 35A ก็เป็นมาตราที่ทำให้แคว้นแคชเมียร์หมดสิทธิพิเศษไปสิทธิพิเศษนั้นเนี่ยก็คือว่าก่อนหน้านี้ใครจะมาเป็นพลเมืองของแคชเมียร์ใครจะมาซื้อดินแดนในแคชเมียร์ทางฝั่งอินเดียเนี่ยไม่ได้ไม่อนุญาตตามกฎหมายแต่หลังจากที่อินเดียยกเลิกกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ370แล้วก็ 35A นี้เนี่ยตอนนี้สถานะของแคชเมียร์จึงเปลี่ยนไปแล้วทำให้สถานการณ์มันวุ่นวายเดี๋ยวมันวุ่นวายยังไงเนี่ยวิทยากรหลายท่านก็คงจะเตรียมข้อมูลมาแล้วเพียงแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะตอบคำถามอาจารย์บัณฑิตนะฮะว่าทำไมแคชเมียร์มันจึงมีความสำคัญสำคัญอันแรกฮะคือแคชเมียร์เนี่ยมันเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำที่อินเดียกับปากีสถานใช้อุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ขณะนี้มันมาจากทานน้ำแข็งบนภูเขาหิมาลัยผมเชื่อว่าหลายท่านพี่น้องหลายท่านก็คงจะได้ไปที่แคชเมียร์มาเรียบร้อยแล้วนะหลายท่านก็คงจะดูผ่านทีวีเราก็จะเห็นภูเขาน้ำแข็งปกคลุมไปหมดเลยนะผมเองก็ไปกับท่านอาจารย์หมออาริฟีนไทยประธานนั่งอยู่กับพวกเราตรงนี้เนี่ยนะฮะไปที่แคชเมียร์ฝั่งปากีสถานเรียกว่าอาซาดแคชเมียร์เราก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจพื้นที่แล้วไปลงที่ LOC Line of Control ไปสำรวจไปฟังการบรรยายของทหารปากีสถานที่นั่นในขณะเดียวกันฝั่งอินเดียเนี่ยแคชเมียร์ฝั่งอินเดียไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าผมมาไปมาหลายครั้งแล้วผมเชื่อว่าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไปมากันเรียบร้อยแล้วหลายครั้งนะฮะแล้วคงจะเห็นนะฮะว่าพื้นที่แคชเมียร์มันเป็นพื้นที่ที่สวยนะข้างบนยอดเขาเนี่ยมันจะมีทานน้ำแข็งอยู่แล้วไอ้ทานน้ำแข็งพวกนั้นมันคือต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายทั้งในปากีสถานแล้วก็แคชเมียร์ปากีสถานแล้วก็อินเดียนะฮะเราจะเห็นได้ว่าแม่น้ำที่มีอยู่ทั้งหมดในปากีสถานมีอยู่4 แม่น้ำหลักแต่ว่า3 แม่น้ำของปากีสถานเนี่ยมันไหลมาจากแคชเมียร์ฮะในขณะเดียวกันเนี่ยแม่น้ำในใหญ่ๆในประเทศอินเดียเนี่ยนะฮะรวมถึงแม่น้ำคงคาด้วยที่คนอินเดียคนฮินดูถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแม่น้ำคงคาก็ไหลมาจากหิมาลัยอันมีต้นกำเนิดมาจากแคชเมียร์เพราะฉะนั้นแคชเมียร์จึงเป็นแหล่งน้ำทรัพยากรน้ำที่ทั้งอินเดียแล้วก็ปากีสถานเนี่ยอุปโภคบริโภคจำนวนคนที่ใช้น้ำจากแคชเมียร์เป็นพันล้านเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าปากีสถานสามารถที่จะควบคุมแคชเมียร์ได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะอินเดียลำบากจะเอาน้ำที่ไหนในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าอินเดียควบคุมแคชเมียร์ได้ทั้งหมดเนี่ยปากีสถานลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปากีสถานเนี่ยต้องใช้น้ำจากแคชเมียร์เพื่อทำการเกษตรในรัฐปัญจาบของปากีสถานเนี่ยใช้น้ำทำการเกษตรจากแคชเมียร์ทั้งนั้นเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแคชเมียร์ยังเป็น
แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำสร้างเขื่อนกันเยอะแยะมากมายใครอยู่อินเดียใครเคยอยู่อินเดียก็คงจะทราบดีว่าไฟฟ้าในอินเดียเนี่ยมันสำคัญมากพวกเราอยู่เนี่ยในช่วงหน้าร้อนอาจารย์อานัสเล่าให้ฟังว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยบางทีไฟดับหลายครั้ง20 30ครั้งดับติดๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนมันเยอะเพราะฉะนั้นพลังงานไฟฟ้าจึงมีความสำคัญเมื่อมันมีน้ำในแคชเมียร์มันจึงเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเราคิดดูนี่คือความสำคัญของแคชเมียร์ประการแรกเลยคือเรื่องน้ำประการที่สองก็คือดินแดนแคชเมียร์เนี่ยมันคือดินแดนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์มีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลกทำไมมันสำคัญฮะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูในแผนที่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะฮะบริเวณแคชเมียร์แล้วก็รอบๆดินแดนแคชเมียร์เนี่ยมันเป็นแลนด์ล็อกมันไม่มีทางออกทางทะเลฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่มีทางออกทางทะเลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าดูในแผนที่เนี่ยนะฮะแคชเมียร์มันคือดินแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศต่างๆประเทศใหญ่ๆแถบนั้นนอกจากปากีสถานนอกจากอินเดียนอกจากจีนแล้วเนี่ยแคชเมียร์ยังเป็นทางผ่านเข้าไปสู่เอเชียกลางก่อนที่จะเข้าไปถึงในรัสเซียและแคชเมียร์เองเนี่ยก็ยังเป็นทางผ่านที่จะเข้าไปสู่ในดินแดนอัฟกานิสถานด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อแคชเมียร์มันคือจุดศูนย์กลางมันคือดินแดนที่เชื่อมต่อดินแดนประเทศใหญ่ๆต่างๆเนี่ยนะฮะหลายประเทศจึงต้องการแคว้นแคชเมียร์ไว้ในครอบครองวันนี้ถ้าอินเดียต้องการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์สร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจผ่านทางถนนเนี่ยนะฮะผ่านทางราบผ่านทางบกเนี่ยอินเดียต้องการแคว้นแคชเมียร์เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างอิทธิพลข้ามจากแคชเมียร์ไปยังอัฟกานิสถานอินเดียมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอัฟกานิสถานนะแล้วต่อจากอัฟกานิสถานก็ไปเอเชียกลางต่อจากเอเชียกลางก็ไปถึงอิหร่านในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับปากีสถานแล้วแคชเมียร์มีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นดินแดนเชื่อมต่อที่จะทำให้ปากีสถานเนี่ยคอนเนคกับประเทศจีนเชื่อมต่อกับประเทศจีนได้ปากีสถานมีความสัมพันธ์กับจีนมากนะฮะแล้วตรงนี้อินเดียก็กลัวฮะอินเดียกลัวว่าถ้าปากีสถานได้แคชเมียร์ทั้งหมดเนี่ยปากีสถานจะสามารถเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับประเทศจีนซึ่งเป็นศัตรูหนึ่งของประเทศอินเดียอย่าลืมว่าจีนกับอินเดียเขาเคยทำสงครามกันในปี1962มีเวลาไม่มากนักอันนี้เป็นความสำคัญในเชิงของการเป็นจุดยุทธศาสตร์ประการที่3ก็คือความสำคัญในแง่ของการทหารคือในดินแดนแคว้นแคชเมียร์ถ้าเราไปดูในแผนที่เนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเซียเชนกราเชียไปดูในแผนที่เนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยขณะนี้อินเดียปกครองอยู่พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงเหมาะสำหรับการตั้งฐานทัพทางการทหารตอนนี้อินเดียควบคุมไว้อยู่แล้วไอเซียชินกาเชียเนี่ยนะฮะมันก็เป็นดินแดนที่คล้ายๆกับโกลานไฮอ่ะคล้ายๆกับที่ราบสูงโกลานของประเทศซีเรียเนี่ยนะฮะที่มันอยู่บนที่ราบสูงใครเคยไปโกลานไฮก็จะเห็นนะว่า
กุลานไฮเนี่ยมันคือที่ราบสูงที่มันเหมาะสำหรับการเป็นจุดในเชิงของยุทธศาสตร์ทางการทหารเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจึงเห็นได้ว่าอิสราเอลจึงไม่ยอมปล่อยโกลานไฮให้กับใครอิสราเอลขณะนี้เนี่ยออกกฎหมายผนวกโกลานไฮในประเทศซีเรียไว้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศตัวเองเรียบร้อยแล้วฮะคล้ายๆกันอินเดียก็ควบคุมพื้นที่ตรงนี้แล้วอินเดียก็ใช้งบประมาณไปจำนวนมากกับการรักษาไอ้ดินแดนส่วนที่มันเป็นโกลานไฮของแคชเมียร์เนี่ยนะฮะเยอะเลยปีเดือนหนึ่งเขาบอกว่าอินเดียใช้งบประมาณ200ล้านUSดอลลาร์ในการที่จะควบคุมดินแดนส่วนตรงนี้ไว้เพราะมันมีความสำคัญมากเพราะถ้าหากว่าอินเดียสูญเสียพื้นที่ตรงนี้เนี่ยปากีสถานกับจีนสามารถที่จะเชื่อมโยงกันแล้วจัดตั้งสร้างความร่วมมือทางการทหารแล้วเมื่อนั้นเนี่ยถ้าหากว่าปากีสถานทำได้เนี่ยอินเดียจะพ่ายแพ้ในสงครามทันทีนี่คือความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของแคชเมียร์สุดท้ายเนี่ยความสำคัญของแคชเมียร์เนี่ยนะผมมองว่ามันเป็นความสำคัญทางเศรษฐกิจง่ายๆนะฮะดินแดนแคชเมียร์เป็นแคว้นที่มันมีความสวยงามมีภูเขาหิมะมีธารน้ำมีทุ่งหญ้าตอนนี้มุสลิมเราเนี่ยนิยมไปแคชเมียร์กันฮะทั้งฝั่งของอินเดียแล้วก็ปากีสถานมันสวยจริงๆมันคือสวิตเซอร์แลนด์ของเอเชียถ้าท่านเห็นภาพสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะฮะจากสื่อต่างๆเนี่ยนะฮะแคชเมียร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกดินแดนแคชเมียร์ว่ามันเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเอเชียไงเพราะฉะนั้นเมื่อมันสวยงามขนาดนั้นเนี่ยมันจึงเป็นแหล่งรายได้ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศของทั้งฝั่งปากีสถานแล้วก็ฝั่งอินเดียแต่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยมันมีทรัพยากรแร่ธาตุเยอะแยะมากมายดินแดนของโลกมุสลิมเราเนี่ยแปลกฮะมุสลิมประชากรคนส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นจะเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีค่าในตะวันออกกลางเห็นมีน้ำมันนะฮะท่านดร.อิมรอนบารุลีมเคยบอกว่าถ้าตะวันออกกลางมันมีแต่ป่ากล้วยเนี่ยนะฮะป่านี้เราไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องตะวันออกกลางมันมีทรัพยากรน้ำมันมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ในแคชเมียร์เนี่ยมันมีแร่ธาตุมันมีถ่านหินมันมีทรัพยากรที่จีนต้องการตอนนี้จีนกำลังรุกทางเศรษฐกิจต้องการทรัพยากรดิบจากประเทศต่างๆแล้วทรัพยากรดิบเหล่านั้นส่วนหนึ่งที่มันใกล้จีนมากก็คือในแคชเมียร์มีแร่ยูเรเนียมที่เอาไปผลิตนิวเคลียร์กันนะฮะยูเรเนียมเนี่ยเยอะเลยในแคชเมียร์ด้วยความสำคัญอย่างนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันจึงทำให้อินเดียแล้วก็ปากีสถานยอมกันไม่ได้ในแง่ของการควบคุมดินแดนที่เรียกว่าแคว้นแคชเมียร์นะผมก็คงจะจบไว้ตรงนี้ก่อนในรอบแรกนะฮะเอาไว้รอบหลังก็คงจะมาสรุปกันนะครับเชิญครับขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สราวุธอารีนะครับจริงแล้วท่านก็ให้ความสำคัญนะครับกับดินแดนแคชเมียร์ทั้งในแง่มุมของทรัพยากรทั้งในแง่มุมของเศรษฐกิจทั้งในแง่มุมของการเมืองนะครับในหลายๆแง่มุมอยากจะเสริมเติมนิดนึงนะครับว่าแคชเมียร์เนี่ยเอาข้อจริงแล้วเนี่ยคนแคชเมียร์เองก็ภูมิใจนะครับในฐานะที่เขาบอกว่าแคชเมียร์คือดินแดนสวรรค์สวรรค์บนดินนะครับผมเองส่วนตัวเนี่ยก็เดินทางไปที่แคชเมียร์แล้วนะครับแต่ว่าเป็นในฝั่งของอินเดียแต่ท่านอาจารย์สราวุธอารีท่านหมออารีฟีนไทยประธานเนี่ยมีโอกาสนะครับเดินทางไปที่ฝั่งปากีสถานนะครับก็สวยไม่แพ้กันนะครับ
ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของประเด็นแคชเมียร์อย่างที่ท่านอาจารย์สราวุธอารีได้พูดถึงความสำคัญในประเด็นต่างๆมากมายเรากำลังมองถึงผลประโยชน์ของประเทศประเทศที่มีส่วนร่วมกับปัญหาแคชเมียร์นะครับคงจะหนีไม่พ้นอินเดียปากีสถานแล้วก็จีนนะครับแต่ในมุมมองที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาแคชเมียร์ในวันนี้อย่างที่ท่านอาจารย์สราวุธบอกนะครับว่ามันเกิดอยู่ในฝั่งของที่อินเดียปกครองอยู่เราต้องเข้าใจร่วมกันนะครับว่าปัญหาแคชเมียร์ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะอินเดียปากีสถานหรือว่าจีนแต่ว่ามันคือปัญหาของความเป็นมนุษยชาตินะครับของความเป็นมนุษยธรรมนะครับในเรื่องของการให้สิทธิขั้นพื้นฐานนะครับมีอีกหลายๆประเด็นมากมายนะครับแต่ว่าเราพยายามที่จะให้ท่านวิทยากรนะครับพูดถึงประเด็นอื่นๆในเรื่องของปัญหาแคชเมียร์ในโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.สามารถทองเฝือนะครับผู้อำนวยการสถาบันสมุทรรัตน์ม.ปัตตานีนะครับนำเสนอในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายนะครับของอินเดียแล้วก็ตัวแปรภายนอกนะครับที่แทรกแซงปัญหาแคชเมียร์ขออนุญาตเรียนเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซาบีอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาที่โรงเรียนร็อบบานีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านดร.อนัทอามัดตยกุลนะครับแล้วก็บรรดาแขกผู้มาร่วมงานในวันนี้นะครับของโรงเรียนร็อบบานีซึ่งเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มีโอกาสได้มาที่โรงเรียนร็อบบานีที่เขาใหญ่เที่ยงแห่งนี้เมื่อกี้ตกใจหมดนะครับก็ว่าเอ๊ะพอจับไมค์เสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าของมันแรงหรือเปล่านะครับก็ไฟสะดุดไปนิดนึงแต่ก็วันนี้ก็ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับเสียงมานะครับต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของการปกครองเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้อะไรนะครับการใช้รูปแบบของการปกครองเนี่ยในโลกนี้เนี่ยมันมีเยอะมันมีหลายแบบทีนี้ในที่อินเดียเองเขาให้จำกัดเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าอินเดียเนี่ยใช้ระบบสาธารณรัฐทีนี้มันเชื่อมโยงกับแคชเมียร์อย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก่อนปี1947เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศก็คือปากีสถานกับประเทศอินเดียเนี่ยยังไม่แบ่งเป็นสองประเทศนะครับก็คืออยู่เป็นอาณาบริเวณเดียวกันนะครับแม้กระทั่งว่าบังกลาเทศแถบนั้นเนี่ยนะครับซึ่งดินแดนแคชเมียร์เนี่ยพอแยกเป็นปากีสถานเป็นอินเดียแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีเรื่องอยู่เหตุหนึ่งก็คือว่าผู้ปกครองที่อยู่ในแคชเมียร์เนี่ยบังเอิญว่าไม่ใช่มุสลิมแต่คนที่อยู่ในแคชเมียร์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นมุสลิมถามว่ามีศาสนาอื่นไหมก็มีเป็นส่วนน้อยแล้วทีนี้ก็อังกฤษแหละครับอังกฤษเนี่ยหมายถึงว่าก็บอกว่าก็คือเราจะให้อาณาใช้อินดิเพนเดนต์ก็คือเอกราชพอให้เอกราชเนี่ยก็ไปชี้บอกว่าลองตัดสินใจดูไหมว่าจะไปอยู่ฝั่งไหนระหว่างปากีสถานกับไปอยู่ฝั่งอินเดียแล้วทีนี้อินเดียเนี่ยคนส่วนใหญ่ของอินเดียนะครับก็คือฮินดูแล้วด้วยความบังเอิญอะไรก็ไม่รู้แหละนะเพราะว่าคนที่ดูแลแคว้นแคชเมียร์ในตอนนั้นเนี่ยเป็นฮินดูแต่คนส่วนใหญ่เหมือนที่ผมบอกอ่ะเขาเป็นคนมุสลิมก็เอาล่ะทีนี้ก็ทางผู้นำที่ชื่อมหาราชาสิงห์นะครับก็เขาฮินดูอ่ะเขาก็เลยไปอยู่กับอินเดียทางคนที่อยู่ที่เป็นผู้ใต้ปกครองเนี่ยราษฎรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับ
คนแคชเมียร์เป็นคนมุสลิมเนี่ยก็ไม่พอใจเท่าไหร่ทีนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าอินเดียเนี่ยเขาใช้วิธีการก็คือว่านั้นจะให้สิทธิพิเศษและในรัฐธรรมนูญของอินเดียซึ่งกล่าวกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความยาวที่สุดในโลกตรงที่ว่ามีมาตราถึง448มาตราเนี่ยในมาตรา1ของอินเดียเหมือนที่ดร.สราวุธบอกไปเมื่อกี้ก็คือ370แล้วก็ 35A บอกไว้พิเศษเลยสำหรับแคชเมียร์เพื่อเป็นการเอาใจแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะในมาตรา370เนี่ยเราจะเขียนให้แฟนแคชเมียร์ให้เป็นรัฐพิเศษที่แตกต่างกับรัฐอื่นๆในอินเดียทั้งหมดมาตรา370พิเศษยังไงครับอินเดียเนี่ยถือว่าฉลาดเขาบอกว่าให้รัฐนี้เนี่ยก็คือจัมมูแคชเมียร์เนี่ยนะครับเป็นรัฐที่มีอำนาจทุกอย่างเลยที่พิเศษกว่ารัฐอื่นยกเว้น3เรื่องเรื่องที่1ก็คือกลาโหมเรื่องที่2ก็คือการคลังเรื่องที่3ก็คือการต่างประเทศนอกนั้นคุณมีสิทธิ์พิเศษกว่ารัฐอื่นที่อยู่ในอินเดียแล้วอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันเจ็บใจตรงนี้ครับข้างล่างของมาตรา370เนี่ยเขียนบอกไว้ว่าเมื่อคล้ายๆว่าเมื่อป้อนอะไรที่มันหวานแล้วเนี่ยความขมมันมาเขาบอกว่าประธานาธิบดีของอินเดียสามารถที่จะเลิกมาตรานี้ได้เมื่อใดก็ได้ถ้ามีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสุดท้ายเป็นไงครับล่าสุดในปี2562เนี่ยปรากฏว่าก่อนหน้านั้นมันมีมานานแล้วมันมีเหมือนกับว่าเป็นเชื้อที่อยู่แบบอยู่อันเดอร์กราวก็คือว่าคนไม่ค่อยพอใจกับที่จะอินเดียให้สิทธิพิเศษมานานอันนี้ผมพยายามพูดที่จะให้เห็นภาพเป็นกลางนะครับว่าพอพรรคที่ชื่อพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับคือ BJP พรรค BJP เนี่ยในวาระที่2เนี่ยคือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็คือนรินทราโมดีเนี่ยชนะการเลือกตั้งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็คือช่วงหลังการเลือกตั้งบ้านเราเสร็จสิ้นไปเนี่ยช่วงหลังมีนาช่วงพฤษภาคมก่อนหน้านี้เขาก็มีนโยบายหาเสียงว่าเขาจะพยายามทำมันเป็นพรรคนี้เนี่ยก็คือพรรคชาตินิยมอยู่แล้วชาตินิยมไม่ใช่ว่าชาตินิยมแบบเป็นศาสนาเอาศาสนามาเป็นหลักก็คือฮินดูเอาละทีนี้ก็ช่วงรณรงค์แคมเปญการเลือกตั้งเนี่ยก็บอกว่าจะทำการให้รัฐจัมมูแคชเมียร์เนี่ยเขาคล้ายๆกับเหมือนรัฐอื่นๆเพราะว่ามันพิเศษมาตั้งแต่หลังได้รับเอกราชทีแรกก็มีกระแสแล้วก็มีการไม่เห็นด้วยจากคนในแคชเมียร์ด้วยกันเพราะเป็นมุสลิมและชาวมุสลิมอื่นๆก็ไม่เห็นด้วยไปขัดกับสิ่งที่มันบอกไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปีหลังได้รับเอกราชก็คือรัฐธรรมนูญที่เขียนเนี่ยหลังได้รับเอกราชประมาณสัก 3-4 ปีนะครับปี1950เอาเข้าจริงปุ๊บเนี่ยปรากฏการณ์ที่ก่อออกขึ้นมาก็คือเมื่อสิงหาเมื่อกรกฎาที่ผ่านมาก็มีการยกเลิกจริงเพราะเป็นไปตามที่เขียนเอาไว้ว่า370ในมาตรารัฐธรรมนูญในอินเดียเนี่ยบอกข้างล่างเอาไว้ว่ามาตรานี้สามารถที่จะยกเลิกเมื่อใดก็ได้นี่คือเรื่องที่มาของปัญหาที่มันปะทุจนถึงวันนี้แต่ก่อนหน้านี้มันก็ปะทุตลอดนะครับเพราะว่ามันเริ่มต้นจากการแย่งชิงดินแดนแคชเมียร์ที่เหมือนดร.สราวุธบอกไปว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์มันเป็นจุดที่มีความสวยงามมันเป็นจุดดังด้านเศรษฐกิจทางด้านการทหารอะไรก็
แต่โดยหลักที่มาของต้นเหตุเนี่ยมันเกิดรุนแรงสุดท้ายจริงๆก็คืออินเดียยกเลิกสถานะพิเศษถามว่าโทษอินเดียได้ไหมตรงนี้ไอ้นี้ต้องไปคิดกันเองเพราะบังเอิญว่าไปเขียนมาตรา370เนี่ยที่บอกว่าประธานาธิบดีของอินเดียสามารถยกเลิกมาตรานี้เมื่อไหร่ก็ได้ตรงนี้แหละเป็นปัญหานี่คือเหตุการณ์นี่คือเรื่องที่มาของเรื่องมันมีปัญหาอยู่แล้วมันยิ่งเพิ่มการมีปัญหาเพราะมีการไม่เหมือนเดิมพอไม่เหมือนเดิมเสร็จปุ๊บทีนี้ที่สำคัญที่สุดในมาตรา370เนี่ยบอกเอาไว้ว่าสถานะพิเศษของแคชเมียร์เนี่ยคือห้ามบุคคลภายนอกเข้ามายึดครองสิทธิอสังหาริมทรัพย์หรือว่าดินแดนที่ดินต่างๆที่อยู่ในแคชเมียร์เนี่ยห้ามเด็ดขาดพอยกเลิก370นะมันก็มีคนภายนอกนี่แต่เข้ามาได้มันก็มีประเด็นที่มาสร้างมายึดครองที่ดินได้อะไรต่างๆซึ่งวุ่นวายนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดแล้วที่ถามถึงที่อาจารย์ดร.บัณฑิตบอกนะครับว่าถามเมื่อกี้ว่าตัวไหนบ้างหรือว่าตัวแปรอะไรบ้างนะครับที่เข้ามาป้วนเปี้ยนเข้ามาซอกแซกเข้ามาแทรกแซงได้หลังได้รับเอกราชใหม่ๆเนี่ย2547เนี่ยสหประชาชาติเนี่ยคือตัวหลักเลยเขาเห็นมันอะไรนะครับสหประชาชาติบอกว่านั้นเราจะตั้งคณะทหารผู้สังเกตการเข้ามาอยู่ในดินแดนบริเวณนี้ทั้งเขตของปากีสถานและเขตของอินเดียคือมันเป็นหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศนี้ก็คือ UN แล้วพอปีได้รับเอกราชใหม่ๆปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาแคชเมียร์ที่ทะเลาะกับระหว่างอินเดียปากีเนี่ยต้องใช้ประชามติต้องใช้ประชามตินะครับไม่ใช้อย่างอื่นเหมือนกับติมอร์เลสเต้เหมือนกับประชามติที่ลงว่าจะอยู่กับฝ่ายไหนปรากฏว่าไงครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ย70ปีแล้วเนี่ยไอ้มติของสหประชาชาติที่ออกมาว่าจะให้ชาวประชาชนที่อยู่ในแคชเมียร์เองเนี่ยลงประชามติเกิดไม่ได้เพราะอินเดียไม่ยอมอินเดียบอกว่าอย่ามายุ่งอย่ามาแทรกแซงแต่บังเอิญว่าปากีสถานเองเนี่ยเขาก็มีอะไรนะครับความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนที่ดร.สราวุธบอกว่าจีนเนี่ยให้ท้ายกับปากีสถานจีนให้ท้ายยังไงครับเพราะเหมือนอาจารย์สราวุธบอกอ่ะจีนกับอินเดียเขาเป็นคู่อริกันแล้วบังเอิญจีนกับอินเดียเนี่ยต้องการเส้นทางที่เขาเรียกว่าOne Belt One Road เขาเรียกเส้นทางสายไหมเก่ามันแคชเมียร์มันผ่านตรงนั้นและจะมีความร่วมมือที่เขาเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจจีนกับปากีสถานซึ่งปากีสถานกับอินเดียเนี่ยเขาซี้กันมากเอ้ยจีนกับปากีสถานเขาซี้กันมากทำให้อินเดียเนี่ยบาดหมางไม่พอใจนะครับอีกตัวแปรหนึ่งซึ่งแน่นอนที่สุดในฐานะที่ปากีสถานเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรกับตุรกีและปากีสถานเองก็อยู่ในกลุ่มขององค์การที่เรียกว่า OIC นะครับองค์กรความร่วมมืออิสลาม OIC เนี่ยก็มีพันธมิตรที่พยายามที่จะซัพพอร์ตปากีสถานแล้วก็สหรัฐเนี่ยตัวที่บอกว่าล่าสุดเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์บอกยังไงครับว่าอยากจะเป็นตัวกลางในการไก่เกี่ยทั้งอินเดียทั้งปากีสถานก็แบบช็อกไปนะครับว่ามันเป็นเรื่องภายในประเทศไอ้ตรงนี้แหละที่ผมอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าเหมือนกับอาจารย์สราวุธเกริ่นไปตอนต้นแรกว่ามันเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของมนุษยธรรมและมันเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของพวกเราที่เป็นชาวมุสลิมด้วยกัน
และในความของดินแดนแคชเมียร์ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีอยู่ระหว่างอินเดียกับปากีสถานแน่นอนมันไม่ลื่นไหลหรือว่ามันไม่มีความเกิดความร้าวฉานแล้วก็มันเกิดความสั่นคลอนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทีนี้พอเล่าตรงนี้ให้ฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยผมถามว่าแล้วอินเดียอยู่กับใครบ้างแน่นอนที่สุดคนที่หนุนหลังของอินเดียเนี่ยก็น่าจะมีรัสเซียเป็นตัวหลักเอาง่ายๆนะครับว่าสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำให้เหตุการณ์ที่มันเป็นปัญหาของแคชเมียร์เนี่ยได้เป็นอินเดียจะได้เป็นครอบครองอย่างจริงจังเลยเนี่ยเพราะอินเดียต้องการเชื่อมความสัมพันธ์กับดินแดนรัสเซียเก่าและดินแดนที่อยู่ก็คือประเทศอัฟกานิสถานซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีมากระหว่างอินเดียกับอัฟกานิสถานเพื่อที่จะไปเขากล่าวหาอีกผมก็ไม่รู้นะเขากล่าวหาตรงที่ว่าเพื่อไปทำลายฐานที่มั่นของการก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานด้วยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและก็ต้นตอของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่ไม่รับฟังความเห็นของประชาชนที่อยู่ในบริเวณแคชเมียร์ซึ่งคนส่วนใหญ่เขาเป็นมุสลิมแต่มันมีการตัดสินใจอยู่ที่ผู้นำตรงที่ว่าผู้นำแต่ก่อนนั้นเขาเป็นฮินดูแล้วทีนี้ถามว่าใครผิดใครถูกอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเสียงผมหายนะครับรู้สึกมันจะร้อนหรือเปล่านะครับคุยประเด็นเรื่องคล้ายๆกับประเด็นภาคใต้นะครับประเด็นวิกอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับเสียงหายทุกทีนะครับโดนตัดอันนี้พูดเล่นนะครับสิ่งที่มันเป็นบทเรียนแล้วก็ให้แง่คิดกับเรานะครับว่าตกลงการที่จะให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยกับผู้นำที่เขาไม่เป็นมุสลิมที่เป็นฮินดูในแคชเมียร์เนี่ยตัดสินใจไปอยู่อินเดียเนี่ยแล้วอินเดียก็ให้สถานะพิเศษอย่างดีแล้วนะแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้เพราะว่ากติกาเขาบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงมาตรานี้เมื่อไหร่ก็ได้นี่คือความจริงใจหรือไม่จริงใจพี่น้องคิดดูเอาเองแต่สิ่งที่มันเจ็บปวดนั่นก็คือว่าทำไมสหประชาชาติเองเนี่ยเขาต้องการเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการให้มีการลงประชามติว่าจะอยู่กับใครแต่เขาไม่ทำผมคิดว่าน่าจะเอาไว้แค่นี้ก่อนในรอบแรกนะครับท่านอาจารย์ครับครับขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สามารถทองเฝือนะครับผู้อำนวยการสถาบันสมุทรรัฐจริงๆท่านก็เป็นหนึ่งในนักสันติวิธีนะครับท่านเป็นผู้มีความรู้นะครับเชี่ยวชาญในเรื่องของแนวทางสันติวิธีนะครับก็ถือว่าได้เกียรติวันนี้อาจารย์สามารถทองเฝือนะครับก็พูดถึงในประเด็นต่างๆในนโยบายของอินเดียนะครับในช่วงต้นฮัลโหลในช่วงต้นนะครับก็ถือได้ว่าประเด็นร้อนแดงนะครับอ๋อไฟตกนะครับทีมงานบอกไฟตกต้องขออภัยท่านผู้มีเกียรตินะครับอาจจะติดขัดในเรื่องของเทคนิคเรื่องไฟฟ้าสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นนี้ก็คือประเด็นร้อนแรงนะครับถ้าไปในเวทีของนานาชาติเข้าใจว่าอาจารย์สามารถพยายามเน้นย้ำในเรื่องของบทบาทของสหประชาชาติซึ่งจริงครับที่ท่านอาจารย์สามารถบอกว่าสหประชาชาตินะครับออกมาออกกฎในเรื่องของการให้สิทธิกับคนแคชเมียร์นะครับที่จะเลือกนะครับที่จะปกครองตนเองนะครับเลือกที่จะใช้ระบอบของตนเองแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเรากลับเห็นว่า
ปัจจุบันนะครับทั้งอินเดียทั้งสหประชาชาติก็เหมือนกระจูนกันไม่ติดนะครับทำให้ปัญหาของแคชเมียร์นะครับตกไปอยู่ในกลุ่มมุสลิมที่กำลังประจนปัญหาอยู่ในฝั่งอินเดียทีนี้ในมุมมองของอาจารย์รัฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งครับก็คือท่านอาจารย์ดร.รุสตัมหวันสูเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเวลาดูภาพรวมของอินเดียแล้วนะครับปรากฏว่าเราเห็นพัฒนาการของปัญหานะครับแต่สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามีหลายคนตั้งคำถามครับว่ามันขึ้นอยู่กับรัฐบาลหรือไม่นะครับเพราะว่ารัฐบาลอินเดียนะครับในภายใต้การนำของนเรนดาโมดีเนี่ยนะครับซึ่งมาจากพรรค BJP เนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีส่วนผลักดันหรือว่ามีกลุ่มบางกลุ่มที่พยายามที่จะผลักดันประเด็นแคชเมียร์ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้ขึ้นเพื่อที่จะนะครับทำให้กลุ่มฮินดูจากภูมิภาคอื่นๆสามารถเข้าไปลงทุนในอินเดียได้สามารถเข้าไปพัฒนาได้แต่ในมุมมองของมุสลิมนะครับในแคชเมียร์อาจจะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของความคุกคามนะครับของกลุ่มอื่นๆที่จะเข้ามาแสวงผลประโยชน์ในแคชเมียร์ในโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์รุสตัมหวันสูช่วยตอบคำถามนะครับว่าเอาข้อจริงแล้วรัฐบาลอินเดียมีส่วนมากน้อยเพียงใดในการทำให้ปัญหาแคชเมียร์นั้นยังคงดำรงอยู่นะครับขออนุญาตครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ที่จริงวันนี้เครื่องเสียงก็ดีทั้งวันเลยมาติดขัดช่วงแคชเมียร์นะอาจารย์ดาวุฒิก็เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาร้อนแรงนะทั้งในเวทีการเมืองโลกนะแล้วก็ในความสัมพันธ์ในประเทศในเอเชียใต้อินเดียปากีสถานแล้วก็จีนนะอย่างไรก็ตามฮะที่อาจารย์บัณฑิตตั้งข้อสังเกตมาว่าเรื่องของปัญหาแคชเมียร์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่ว่ามันมีความลึกตื้นหนาบางมากกว่าที่เราเห็นอยู่หรือไม่นะฮะแล้วก็น่าสนใจว่าทำไมเหตุการณ์มันถึงมาร้อนแรงในช่วงเวลานี้นะฮะใครที่ติดตามการเมืองอินเดียเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าเราย้อนไปไม่ไกลฮะอินเดียเป็นประเทศที่ประวัติศาสตร์ยาวนานมากแต่เราย้อนไปไม่ไกลเอาแค่ตั้งแต่ช่วงรัฐบาลนเรนทราโมดีนะนายกคนปัจจุบันเนี่ยนะขึ้นมาเป็นนายกตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบัน2019เป็นระยะเวลา5ปีนะปัจจุบันก็สมัยที่2แล้วเนี่ยนะเราจะเห็นว่าปัญหาในอินเดียเนี่ยซึ่งเดิมมันมีอยู่แล้วแต่เราสังเกตว่ามันหลายๆปัญหามันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมฮะปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้วนะขอเรียนเชิญนะฮะท่านอาจารย์ดร.อิมรอนมารุลิมนะครับผมปัญหาในอินเดียเนี่ยมันมีอยู่หลายปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมฮะเรารู้แต่ว่าเราสังเกตว่ามันรุนแรงมากขึ้นในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมานะฮะนับตั้งแต่โมดีขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยผลงานชิ้นแรกคือว่าเปลี่ยนชื่อถนนในกรุงนิวเดลีนะฮะจากชื่อกษัตริย์มุสลิมเนี่ยมุกุลเนี่ยให้กลายเป็นชื่อฮินดูนะฮะผลงานชิ้นถัดมานะฮะก็เราก็คุ้นเคยกันนะฮะในเรื่องของการฟื้นคำพิพากษาหรือว่าการพยายามที่จะให้ศาลเนี่ยมาตัดสินอีกครั้งในกรณีของบารีมัสยิดว่ามัสยิดเนี่ยเป็นของฮินดูหรือเป็นของมุสลิมนะฮะผลงานชิ้นถัดมานะฮะก็คือการยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา370นะฮะซึ่งก็สร้างความรุนแรงจนถึงปัจจุบันผลงานล่าสุดนะเพิ่งเกิดมาเดือนนี้ที่ผ่านมาอีกนะฮะผลงานโบแดงก็ไปอีกนะฮะก็คือการแก้นะพระราชบัญญัติสัญชาติของชาวอินเดียนะฮะซึ่งพระราชบัญญัติเนี่ยได้แก้ใหม่นะฮะให้มีการอนุมัติสัญชาติให้กับคนต่างชาติเนี่ยที่อยากจะมาอยู่ในอินเดียเนี่ยนะฮะให้อนุมัติให้คนต่างชาติใน3ประเทศคือคนบังกลาเทศคนปากีสถานแล้วก็คนอัฟกานิสถานสามารถมาขอสัญชาติแล้วก็อยู่ในอินเดียได้นะฮะ
ให้กับทุกคนยกเว้นคนที่ทับเสือทับถือศาสนาอิสลามให้กับทุกศาสนานะระบุไว้6ยกเว้นกับคนที่นับถือศาสนาอิสลามจะเห็นว่ามันไม่ปกติหรอกฮะการที่อยู่ๆมาแต่ว่ามันก็แรงบ้างไม่แรงบ้างใช่ไหมที่ผ่านมาพูดบ้างไม่พูดบ้างแต่มาวันเนี้ยนะผลงานเช่นโบแดงมันมากันต่อเนื่องติดๆนะเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังนั้นนะฮะสิ่งที่เราย้อนกลับไปอีกนะฮะเชิญมีอะไรครับก่อนที่จะย้อนกลับไปว่ามันจะเชื่อมยังไงกับแคชเมียร์นะฮะย้อนกลับไปก่อนว่าปัญหาที่ว่ามันมาแรงๆชิ้นโบแดงผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลโมดีในช่วง5ปีที่ผ่านมาโมดีเนี่ยนะฮะเป็นนายกที่มาจากพรรค BJP นะพรรค BJP เนี่ยเป็นองค์กรทางด้านการเมืองขององค์กรที่ใหญ่กว่า BJP ชื่อว่า RSS นะราษฎรสวยัมเซวักสังนะราษฎรแปลว่าประเทศสวยัมเซวักเนี่ยแปลว่าการอุทิศตนนะฮะแล้วก็สังเนี่ยแปลว่าการรวมกลุ่มเพราะฉะนั้น IDS เนี่ยแปลเป็นไทยว่ากลุ่มอาสาสมัครแห่งชาติใช่ไหมฮะIDS เนี่ยมีองค์กรลูกเนี่ยมีอยู่5แกนแกนแรกก็คือองค์กรทางด้านการเมืองก็คือพรรค BJP นะฮะแล้วก็มีองค์กรทางด้านศาสนานะเรียกว่าฮินดูปริชาตินะมีองค์กร นักศึกษาก็มีนะแกนที่3องค์กรนักศึกษาแกนที่4นะฮัลโหลแกนที่4นะเป็นองค์กรติดอาวุธก็มีนะชื่อว่าบัจรังดาลนะแกนที่5เป็นองค์กรทางด้านเวิร์กเกอร์เป็นองค์กรทางด้านสหภาพแรงงานครอบคลุม5องค์กร5แกนทั้งหมดนะฮะแล้วก็ในวันนี้ที่ว่ามันมามีปัญหาหนักเนื่องจากว่าพรรค BJP ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากจริงๆในประวัติศาสตร์นะฮะทีนี้ IDS เนี่ยเขามีที่มาที่ไปอุดมการณ์ยังไงนะฮะย้อนกลับไปอีกนะก่อนที่เราจะเห็นอินเดียทุกวันเนี่ยนะฮะคนแต่ก่อนนี่เข้าใจด้วยซ้ำว่าอินเดียเป็นประเทศมุสลิมนะทั้งที่จริงไม่ใช่นะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอินเดียประชากรส่วนใหญ่เนี่ยแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเป็นคนฮินดูมาตลอดฮะมุสลิมมีอยู่มีจำนวนมากนะแต่ไม่ใช่ประชากรส่วนมากครับผมครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะฮะย้อนกลับไปนะฮะในอุดมการณ์นะของRSS อย่างหนึ่งนะย้อนกลับอีกนิดนึงต้องเข้าใจว่าอินเดียเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวฮินดูแต่ว่าอินเดียในรอบพันปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกปกครองโดยคนต่างศาสนามาโดยตลอดนะมุสลิมปกครองอินเดียอยู่นะในหลายราชวงศ์ที่เข้ามาจากทั้งอัฟกานิสถานอิหร่านในภาคเหนืออินเดียบางช่วงก็ทั้งประเทศบางช่วงก็บางส่วนเอาเป็นว่ามุสลิมปกครองอินเดียอยู่ร่วมพันปีฮะตั้งแต่ราชวงศ์มอกุลและก่อนหน้านั้นเนี่ยร่วมพันปีนะอังกฤษอีก200ปีนะทีนี้ในสภาวะตรงเนี้ยคนฮินดูส่วนหนึ่งรู้สึกว่าเขาน้อยเนื้อต่ำใจในชะตาชีวิตอย่างหนึ่งทำไมฉันไม่ได้ปกครองตนเองสักทีนะเพราะฉะนั้นฉันอยากจะปกครองตนเองฉันฮัลโหลนะฮะฉันอยากจะปกครองตนเองฉันอยากจะให้ชาวฮินดูเนี่ยปกครองเป็นผู้ปกครองสักทีจนกระทั่งเมื่ออินเดียประกาศเอกราช1947เท่านั้นแหละฮะอินเดียถึงได้มีโอกาสปกครองตนเองแต่เมื่ออินเดียได้เป็นประเทศเอกราชมาแล้วเนี่ยมันมีอยู่2แนวทางการอุดมการณ์พรรคการเมืองแนวทางแรกก็คือแนวทางของพรรคคองเกรสนะฮะก็คืออุดมการณ์ที่เป็นเซคูลาร์คือการไม่นำศาสนามายุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองอีกแนวทางหนึ่งเป็นแนวทางของพรรคของกลุ่ม IDS เนี่ยนะฮะเช่น BJP ก็คือแนวทางที่ต้องการให้นำศาสนาฮินดูมาเป็นอุดมการณ์ทางด้านการเมืองนะมี2แนวทางนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหามันไม่แรงมากเนี่ยแต่ว่ามันมาแรงตอนเนี้ยปัญหาเนื่องจากว่าในเวลาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ว่าพรรค BJP เนี่ยกลุ่มของ IDS เนี่ยได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่ชนะขาดลอยนะก่อนหน้านี้เนี่ย
BJP ขึ้นมาเป็นรัฐบาลสมัยปี2002สมัยวัชปายีแต่ตอนนั้นเป็นรัฐบาลที่ว่าไม่ได้เข้มแข็งนะทำอะไรมากไม่ได้แต่ว่าถึงทุกวันเนี่ยเป็น BJP เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งนะชนะเลือกตั้งถล่มทลายเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโมดีเป็นนายกสมัยที่2นะทีนี้อุดมการณ์ IS มันเกี่ยวข้องยังไงกับแคชเมียร์ล่ะฮะนะชาวฮินดู IS เนี่ยนะอุดมการณ์ของ IS เนี่ยที่ว่าเป็นอุดมการณ์ต้องการฮินดูnationalist หรือว่าอุดมการณ์ชาตินิยมฮินดูต้องการที่จะปกครองอินเดียด้วยแนวคิดของฮินดูทำให้อินเดียเนี่ยที่มีความหลากหลายทางศาสนาประชากรเนี่ยให้เป็นประเทศที่นำศาสนาฮินดูมาปกครองนะแล้วก็ต้องการที่จะทำให้ประเทศอินเดียเนี่ยนะให้เรียกว่าเป็นฮินดูสวาให้เป็นประเทศฮินดูนะทีนี้เนี่ยกลุ่มชาวฮินดูสุดโต่งเราเนี่ยเขามองแคชเมียร์ในมุมที่เรามองไม่ถึงอย่างหนึ่งเขามองว่าก่อนที่อิสลามจะปกครองจะเข้ามาในแคชเมียร์เนี่ยแคชเมียร์เนี่ยมันนับถือศาสนาฮินดูใช่ไหมฮะศาสนาพุทธบ้างแต่หลักๆคือศาสนาฮินดูเพราะฉะนั้นเขามอง IS เนี่ยฮินดูเนี่ยหัวรุนแรงเนี่ยเขามองแคชเมียร์หนึ่งเหมือนกับที่ชาวยิวเนี่ยมองปาเลสไตน์นะเขามองว่าดินแดนแคชเมียร์เนี่ยเป็นดินแดนของชาวฮินดูมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจนกระทั่งอิสลามเข้ามานะเพราะฉะนั้นแนวคิด IS เกี่ยวกับแคชเมียร์ก็คือว่าต้องการที่จะผนวกแคชเมียร์ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดียนะฮะตรงนี้น่าจะเคลียร์นะทีนี้ในความต้องการตรงนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้ต้องการลอยๆ IS เนี่ยขับเคลื่อนเรื่องต้องการผนวกแคชเมียร์มาเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียเนี่ยตั้งแต่ปี1950แล้วนะ1950เนี่ยคือหลังจากที่ประกาศเอกราชแล้วหลังจากแยกอินเดียกับปากีสถานออกจากกันแล้วนะในวันที่อินเดียแยกกับปากีสถานวันนั้นเนี่ย IS เนี่ยกล่าวโจมตีพรรคคองเกรสรัฐบาลตอนนั้นบอกว่าเป็นเพราะไอ้พวกมหาคานธีเป็นเพราะเนรูนะฮะพวกนี้เป็นคนที่อ่อนแอก็เลยทำให้มุสลิมเนี่ยมันมีเสียงอำนาจต่อรองทำให้ยินนะและอื่นๆมีอำนาจต่อรองทำให้มุสลิมสามารถแยกประเทศเป็นปากีสถานได้ในวันนั้นในชาวฮินดูหัวรุนแรงเหล่านี้ไม่เห็นด้วยกับการแยกประเทศในวันนั้นคัดค้านอย่างรุนแรงและก็รู้สึกเศร้าเสียใจมากที่ปากีสถานแยกออกไปจากอินเดียในวันนั้นนะผลงานอย่างหนึ่งของกลุ่มไอเดสก็คือว่าการฆาตกรรมมหาตมะคันธีไอเดสอย่างที่บอกฮะเป็นองค์กรที่ว่ามันมี5ออแกนใช่ไหมฮะออแกนติดอาวุธก็มีเพราะฉะนั้นเขาส่งคนสมาชิกเขาเนี่ยไปฆาตกรรมมหาตมะคันธีคนที่ทั่วโลกให้การยกว่าเป็นบุรุษแห่งสันติภาพนะฮะเขาฆ่าคันธีทำไมเขาบอกว่าคันธีเนี่ยเรียกร้องสันติระหว่างฮินดูกับมุสลิมคันธีเชื่อว่ามุสลิมกับฮินดูเนี่ยอยู่ด้วยกันได้แต่ในไอเดสเนี่ยไม่ได้เชื่ออย่างนั้นไอเดสเนี่ยมองว่ามุสลิมเนี่ยเป็นคนนอกไม่ได้เป็นคนในอินเดียนะอินเดียต้องเป็นของชาวฮินดูเท่านั้นเพราะฉะนั้นคานธีกำลังทรยศต่อศาสนาฮินดูไอเดสเชื่ออย่างนั้นนะไอเดสก็เลยสังหารมหาตมะคานธีนะแล้วไอเดสก็โดนแบนในเวลานั้นแล้วก็กลับมาอีกในเวลาต่อมานะแล้วก็1ปี1950เขาเริ่มที่จะเสนอให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา370นะฮะตั้งแต่ปี1950แล้วนะไม่ใช่มาเพิ่งไม่กี่วันนี้50-60ปีที่ผ่านมา IS พูดเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่เขาพูดแต่ทำไม่ได้เพราะว่าอะไรล่ะฮะเพราะเขาไม่มีอำนาจทางด้านการเมืองใช่ไหมฮะอำนาจในช่วงตั้งแต่ตั้งประเทศที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในมือของพรรคคองเกรสมาโดยตลอดคองเกรส BJP ที่ว่าเป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพิ่งมามีอำนาจในปี2002ซึ่งก็อ่อนแอในเวลานั้นแต่มามีอำนาจชัดเจนคือสมัยของโมดีในเวลานี้ตอนปี2002เนี่ยเสนอเหมือนกันฮะเสนอจะยกเลิกมาตรา370ที่ว่าให้สิทธิ์คุ้มครองพลเมืองชาวแคชเมียร์ในอินเดียแต่ในเวลานั้นเนี่ย BJP ไม่ได้มีเสียงระคับแน่นสภาเหมือนในเวลานี้เลยทำไม่ได้แต่ในเวลานี้เขาเลยทำได้เพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นเวลาทองฮะเป็นเวลาทองของBJP เวลาทองของ IS ที่อยากจะผลักดันความฝันที่ว่าเคยคิดเคยฝันมาหลายสิบปีที่ผ่านมาอะไรก็ตามที่จะต้องการแสดงว่าประเทศอินเดียเนี่ยเป็นของชาวฮินดูไม่ใช่ของชาวคริสเตียนไม่ใช่ของชาวมุสลิมนะฮะอุดมการณ์อีกอย่างนึงน่าสนใจฮะกลุ่มไอเดสเนี่ยปฏิเสธรัฐธรรมนูญของอินเดียที่ยึดมั่นในคำว่าเซคูลาริซึมนะหรือว่าเซคูลาก็คือการแยกศาสนาออกจากการเมืองนะเวลาเราพูดเรื่องการแยกศาสนาออกจากการเมืองในมุมมิติของอินเดียเนี่ยมันมีประโยชน์กับฮ
ัลโหลครับเซคิวล่าในอินเดียนี้มีประโยชน์กับคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยฮะเซคิวล่าในอินเดียเนี่ยที่ว่าแยกศาสนาออกจากการเมืองมีประโยชน์กับชนกลุ่มน้อยนะเพราะว่าจะไม่ทำให้ชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกเขาเรียกว่าปกครองหรือว่าใช้อุดมการศาสนาของชนกลุ่มใหญ่เนี่ยเข้ามาปกครองชนกลุ่มน้อยนะเพราะฉะนั้นชาวมุสลิมชาวพุทธชาวซิกอะไรต่างๆก็เลยอยู่รอดปลอดภัยในอินเดียที่เป็นเซคิวล่าแต่นั่นคือสิ่งที่ไอเดสไม่ต้องการไอเดสไม่ได้เชื่อในรัฐธรรมนูญอินเดียที่มีความเป็นเซคิวล่าในทุกแบบทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นเราเลยไม่แปลกฮะเวลามีปัญหาซิติเซนปัญหาพระราชบัญญัติเรื่องสัญชาติที่ว่ามีปัญหาไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาบอกว่าทำได้ยังไงในเมื่อพระราชบัญญัติเนี่ยใช่ไหมฮะที่จะให้สิทธิ์กับทุกศาสนาเนี่ยมาเป็นประชากรของอินเดียได้เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยกเว้นอิสลามเนี่ยทำอย่างนี้มันละเมิดรัฐธรรมนูญอินเดียมาตรา14ไม่ใช่เหรอฟังใช่มันก็ใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเรามาย้อนกลับไปดูอุดมการณ์เนี่ยก็เขาปฏิเสธอุดมการณ์เซคิวล่าของรัฐธรรมนูญของอินเดียอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่แปลกที่เขาจะทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลานี้เวลาในเวลานาทีทองทำอะไรได้ทำหน้าตอนนี้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าอีก3ปี4ปีข้างหน้าเนี่ยจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าเวลานี้ทำอะไรทำได้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าปัจจัยที่พรรคตรงข้ามกลางเมืองกับคู่แข่งตรงข้ามกลางเมืองก็คือพรรคคองเกรสเนี่ยใช่ไหมฮะมันอ่อนแอสุดๆในเวลานี้มันไม่มีคนที่จะลุกขึ้นมาพูดแทนคนอื่นๆได้นะเพราะฉะนั้นโมดีทำอะไรตอนนี้ไม่มีใครคัดค้านแต่เสียงไม่ดังเท่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นโศกนาฏกรรมการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เกิดขึ้นในแคชเมียร์ที่เกิดขึ้นกับชาวมุสลิมนะแล้วก็ศาสนาอื่นๆที่เกิดขึ้นในอินเดียสิ่งที่เราทำทุกวันนี้สิ่งที่อยากจะเรียกร้องคืออะไรฮะเราไม่เห็นด้วยกับกลุ่มหัวรุนแรงในทุกศาสนาใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นศาสนาฮินดูศาสนาคริสต์นะทุกศาสนามันมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเซ็กที่เป็นหัวเซ็กชันที่เป็นหัวรุนแรงอยู่เราต้องการที่จะไม่ต้องการเห็นพวกเนี้ยนะฮะขึ้นมามีอำนาจแล้วก็มาชี้นำสังคมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะส่งเสริมกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ว่าสายกลางที่ว่าเรียกร้องกันให้อยู่ร่วมกันอย่างสันตินั่นคือหน้าที่ที่เราควรจะทำได้นะฮะไว้รอบนี้เท่านี้ก่อนครับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ดร.รุสตัมมันสูจริงแล้วท่านก็เป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์นะครับรัฐบาลอินเดียแล้วก็สังคมโลกมุสลิมท่านได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าเอาข้อจริงแล้วในอินเดียในปัจจุบันนะครับก็เหมือนกับจะอยู่ภายใต้นะครับความกดดันของกลุ่ม ISS ซึ่งเท่าที่เราเข้าใจนะครับว่ากลุ่มนี้ก็มีอุดมการณ์นะครับที่ไม่เหมือนกับอุดมการณ์ของพรรคอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นอุดมการณ์ที่ใช้ศาสนานะครับเป็นตัวนำหลักในการปกครองประเทศอินเดียท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจดีนะครับว่าอินเดียเนี่ยเอาข้อจริงแล้วก็เป็นประเทศซิคูล่าหรือประเทศที่ท่านอาจารย์รุสตัมบอกว่าเป็นประเทศที่สามารถที่จะเอื้อหนุนนะครับให้กับกลุ่มชนกลุ่มน้อยต่างๆเราคงไม่ลืมนะครับว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีมุสลิมถึง150ล้านคนนะครับ150ล้านคนถือว่าเป็นประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดนะครับแต่ว่าประเทศนี้ก็ไม่ได้ปกครองโดยนะครับหลักศาสนาอิสลามนั่นหมายความว่าความสำคัญกับ150ล้านคนนะครับทั่วประเทศอินเดียแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากในการจัดการในประเทศอินเดียนะครับพอๆกับอินโดนีเซียเลยเหมือนกันอินโดนีเซียมี250กว่าล้านคนถามว่าปัจจุบันในวันนี้เนี่ยอาจารย์รุสตัมพยายามจะบอกว่าอินเดียภายใต้การนำของฮัลโหลครับอ่าโหลครับอินเดียภายใต้การนำของพรรค BJP เนี่ยสร้างนะครับสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้กลุ่มชาวฮินดูชาตินิยมเนี่ยนะครับเข้ามานำประเด็นต่างๆในเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นดังนั้นเนี่ยในยุคปัจจุบันอินเดียกำลังภายใต้การนำรัฐบาลของนเรนทราโมดีเนี่ยนะครับก็กำลังจะกลายเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับระหว่างประเทศนะครับที่เชื่อได้ว่าเป็นประเทศซิกุล่าประเทศที่ไม่นำศาสนานะครับมารวมกับการเมืองเนี่ยกำลังจะเข้าไปสู่ศาสนาฮินดูใช่หรือไม่นี้อาจารย์รุสตัมได้ตอบของเราได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าในหลายๆกรณีปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นแคชเมียร์เองไม่ว่าจะเป็นนะครับ
amendment bill นะครับต่างๆมากมาย citizen bill ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกมุสลิมอีกหลายๆพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับเรากำลังจะบอกว่าความสำคัญเอาข้อจริงแล้วมันคือความสำคัญที่เรียกว่าความสำคัญของรัฐนะครับรัฐก็คืออินเดียหรือความสำคัญกับรัฐบาลที่ควบคุมรัฐอีกทีมาบริหารจัดการรัฐอีกทีหนึ่งนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่มีนโยบายในทิศทางที่ใช้หลักการของศาสนาฮินดูภายใต้กลุ่มที่อาจารย์รุสตัมบอกก็คือ RSS เนี่ยนำนโยบายของรัฐนั่นก็คือทำให้มุสลิมในอินเดียค่อนข้างที่จะประสบปัญหาความยากลำบากในหลายๆแง่มุมเหมือนกันนะครับทีนี้พี่น้องที่รักเคารพครับตอนนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สามารถทองเฟือต้องขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะครับเพราะว่าท่านมีไฟล์นะครับเดินทางกลับหัดใหญ่ในช่วงของเวลา6โมงเย็นก็ขอมาฟทุกท่านด้วยแต่ว่าเรายังมีวิทยากรอีกท่านนึงนะครับก่อนที่เราจะมาอยู่มาเข้าช่วงของการสรุปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.ทศพรมหมัดนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตท่านนี้ก็อาจจะพูดในมุมมองของนักบริหารนะครับว่าเอาเข้าจริงแล้วแคชเมียร์เนี่ยเราพูดในเรื่องของการเมืองมาก็เยอะแล้วนะครับเราพูดกันในเรื่องของนโยบายเราพูดถึงความสำคัญของอินเดียความสำคัญของแคชเมียร์มานะครับทีนี้มาลองดูในเชิงบริหารบ้างเอาเข้าจริงนะครับในแคชเมียร์เองก็จะมีเกษตรกรรมนะครับเป็นหลักมีแอปเปิลนะครับในการที่จะส่งออกมีแอปริคอตนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายที่จะสามารถเลี้ยงดูคนแคชเมียร์ได้อันนี้อันน่าจะเป็นผลกระทบที่อาจารย์ดร.ทศพรจะมาวิเคราะห์ในวันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญครับอาจารย์ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านศาสตราจารย์ดร.อิมรอนมะลูลีมนะครับแล้วก็ท่านดร.อนัสอมัตยกุลนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สราวุธอาลีซึ่งก็เป็นรุ่นพี่นะครับที่เดินตามออกมาจากรั้วของอาริก้านะครับซึ่งผมใช้ชีวิตอยู่ที่อินเดียตั้งแต่ปี2001จนถึงปี2011นะครับกลับมาทำงานได้ประมาณ6ปีนะฮะผมเคยเดินทางไปแคชเมียร์2ครั้งนะครับครั้งแรกไปช่วงประมาณปี2003นะฮะเดือนพฤษภาคมช่วงนั้นเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดช่วงประมาณ10ถึง20ซึ่งเดินทางไปกับเพื่อนชาวแคชเมียร์คนหนึ่งนะครับไปกับคนพื้นที่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เดินทางไปวันนั้นเนี่ยไปถึงศรีนกรนี่คือเป็นพอยท์ที่ว่าค่อนข้างที่จะท่องเที่ยวนะครับหลังจากนั้นเป็นรถบัสที่นั่งจากศรีนกรเนี่ยไปถึงเคอร์กิลนะครับใกล้ไลน์คอนโทรลที่ว่าเนี่ยฮะแต่เป็นจุดที่ว่ามีคนพื้นที่ไปด้วยนะครับตัวเราเองก็ไม่เก่งในช่วงเวลานั้นอยู่อินเดียได้ประมาณแค่ 2-3 ปีเท่านั้นนะครับสิ่งที่ได้เห็นก็คือความงดงามนะครับคุณจะเดินทางไปแคชเมียร์ได้อย่างสวยงามคือต้องเป็นเดือนพฤษภาแล้วก็มิถุนาเท่านั้นนะครับช่วงนั้นถนนเปิดถ้าไปช่วงวินเทอร์เดือนนี้คุณไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าหิมะจะปิดถนนหมดไปได้แค่เครื่องบินนะครับแล้วก็จะเป็นภาวะอากาศที่ค่อนข้างงองแงแปรปรวนนะครับถ้าไปช่วงนี้นะครับสิ่งได้เห็นคือความสวยงามแล้วก็ความอ่อนน้อมของคนแคชเมียร์ที่เขาเป็นมุสลิมนะครับรัฐจามูแคชเมียร์มีประชากรมุสลิมเกิน50แต่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลอินเดียถ้าเปรียบได้คล้ายๆกับมินดานาวของฟิลิปปินส์นะครับอยู่ภายใต้กฎหมายของอินเดียจริงแต่ประชากรเยอะในเมื่อประชากรเยอะสิ่งเรียกร้องสิทธิความต้องการมันก็จะไม่ค่อยลงรอยมันก็จะเกิดประเด็นขัดแย้งต่างๆนานานะครับความเป็นอุมมะยอดนักสู้นะครับของแคชเมียร์เนี่ยตั้งแต่ผมอยู่ตั้งแต่ปี2001มาจนถึง2011เนี่ยหลายเหตุการณ์เยอะแยะมากมายนะครับทหารอินเดียก็สูญเสียเยอะแยะมากมายพอสมควรจุดที่ผมเข้าไปถึงเนี่ยเป็นจุดที่ทหารอินเดียยังเข้าไปน้อยมากนะครับเป็นมุจาฮิดีนใส่โต๊บมีความอ่อนโยนมากนะครับเวลาเข้าไปในมัสยิดเนี่ยจะเป็นชุดขาวแบบนักเรียนกุรอานเนี่ยนะครับสวยงามมากนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยแคชเมียร์เนี่ยมันเป็นดินแดนที่เรียกได้ว่า2ประเทศต้องการนะครับเป็นแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรปีหนึ่งทรัพยากรรายได้ผลไม้แอปเปิลหลังๆนานาที่ส่งออกไปขายภาษีที่เก็บออกไปเนี่ยจากรัฐเนี่ย
ต่เวลาส่งกลับเข้ามาพัฒนาเนี่ยมันน้อยมันเป็นประเด็นซึ่งเราต้องเข้าใจภาครัฐตรงนี้นะครับว่าอินเดียเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะมากมายมีทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์นิวเคลียร์เก็บไปร้อยคืนมา30อันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เขาประเด็นเขาเรียกร้องแล้วก็เวลามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราจะเห็นเหมือนปาเลสไตน์นะครับอิฐกับปืนนะครับอิฐกับปืนแล้วก็เวลาเราถามถึงปัญหาคนแคชเมียร์กับคนพื้นที่เขาก็จะไม่ค่อยพูดอะไรให้ได้ยินนะครับเหมือนในมินดานาวเวลาประชากรมากก็ต้องมีการเรียกร้องกันเกิดขึ้นนะครับการเดินทางไปครั้งที่2นะครับผมเดินทางไปถึงลัดดากนะครับไปช่วงพฤษภาเหมือนกันแต่เป็นช่วงประมาณปี2009แล้วครับตอนนั้นเริ่มเรียนปริญญาเอกนะครับปี2009นั่งรถไปช่วงหน้าร้อนอีกนะครับเดินทางตั้งแต่มันนารีมิถุนาไปจนถึงลัดดากลัดดากก็คือใกล้กับจีนทางฝั่งขวาแต่ฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นฝั่งเป็นเส้นไลน์คอนโทรลเนี่ยตรงนั้นสวยงามมากแต่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยจะเข้าไปหรอกเพราะว่าเขาจำกัดพื้นที่อยู่ตามเลคตามจุดสวยงามที่เป็นทิวที่ว่ามีโรงแรมมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่จุดตรงนั้นเนี่ยมันอันตรายแล้วก็ไม่มีเอเจนต์ตรงไหนที่เขาแนะนำเข้าไปนะครับการเดินทางตั้งแต่ปี1947นะครับการอพยพขึ้นฝูงชนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ปี1947คนรุ่นแรกเนี่ยเปรียบได้ก็คือว่าคนรุ่นประมาณอายุ80ในอินเดียกับในปากีสถานเนี่ยที่เป็นพี่กับน้องกันเนี่ยคนรุ่นแรกที่ไปอยู่ในนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่พูดง่ายๆ3จังหวัดกาลันตันน่ะนะครับอังกฤษมันตัดไม่ใช่ไลน์คอนโทรลเหมือนตรงนั้นนะฮะแต่มันก็ยังมีคนเป็นลูกผู้พี่ลูกผู้น้องอยู่นะครับทำให้ความผูกพันแล้วก็วัฒนธรรมการใช้ภาษาของคนทั้งสองประเทศนั้นใกล้เคียงกันนะครับเวลาคบเจอคนอินเดียแล้วเขาไปพูดถึงคนปากีสถานมันก็จะเป็นอะไรที่มีความใกล้เคียงกันภาษาใกล้เคียงกันวัฒนธรรมใกล้เคียงกันแต่หลังจากที่1947ที่อินเดียเริ่มมีรัฐบาลเป็นฮินดูนะครับหลังจากที่อังกฤษถอยออกไปนะครับสิ่งปลูกสร้างที่ยังเป็นหลงเหลือเชิงสัญลักษณ์ในอินเดียเนี่ยมันไม่ได้รับการปกป้องเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นซีรีส์อย่างที่อาจารย์ลุสตัมเล่าให้ฟังมันจะค่อยๆมาลายหายไปแต่สิ่งตรงเนี้ยอาณาจักรสมัยโมกุลปกครองเนี่ยร่องรอยความยิ่งใหญ่ถ้าอยู่ในปากีสถานเนี่ยมันจะเก็บรักษาไว้ด้วยกับว่ารัฐบาลเป็นมุสลิมนะครับยังลูกหลานยังมีโอกาสได้เห็นแต่ถ้าเป็นในอินเดียเนี่ยเริ่มจะพังทลายไปเรื่อยๆนะครับทรัพยากรมหาศาลสาวแคชเมียร์แววตาสีน้ำทะเลนะครับเหมือนสาวยุโรปเลยนะฮะเหมือนสาวยุโรปผู้ชายแคชเมียร์ก็เหมือนผู้ชายยุโรปเหมือนกันผิวขาวนะครับแล้วก็สวยงามมากอันนี้ผมเคยเห็นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ร้อยละ80นะครับเป็นคนที่มีมิตรไมตรีที่ดีนะครับมีโอกาสได้เดินทางไปได้2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยประทับใจที่สุดเพราะว่าเข้าไปในจุดที่ว่านักท่องเที่ยวไม่ได้เข้าแต่ครั้งที่2ไปแค่จุดท่องเที่ยวนะครับแต่ไปช่วงหน้าร้อนแล้วหวังว่าขอพระผู้เป็นเจ้าคงปกป้องนะครับเหล่าบรรดาอุมมะยอดนักสู้ไม่ว่าจะเป็นแคชเมียร์หรืออาลีกัตมุสลิมในอินเดียโดนกระทำมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ปี1947ทั้งฮินดูทั้งคองเกสทั้ง BJP เนี่ยแหละโดยที่มหาวิทยาลัยอาลีกัตเนี่ยเวลามีการเมืองเลือกตั้งนักทีจะโดนลุมสกรรมตลอดอาลีกัตเป็นเหมือนสัญลักษณ์ความเป็นมุสลิมในอินเดียนะครับอาลีกัตเป็นยิ่งกว่ามหาวิทยาลัยนะครับไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยที่จะเรียนมีคณะนู้นคณะนี้แต่มันเป็นในเชิงสัญลักษณ์ที่จะวางว่าทุกวันนี้มุสลิมในอินเดียยังมีอยู่คำว่าอาลีกัตมุสลิมยังอยู่นะครับยังตัดของเขาเป็นมุสลิมออกไปไม่ได้แต่ด้วยพลังอำนาจของรัฐบาลที่เป็นฮินดูเขาก็ค่อยๆขยับซีรีส์ออกไปเรื่อยๆค่อยๆลบออกไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นชื่อถนนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะพยายามลบไปเรื่อยๆในเมืองอัคราได้ใครไปนะครับถ้าเคนไปเห็นเนี่ยจะเป็นตึกเป็นเหมือนราชวังเก่าอะนะครับเมืองอัคราหลายๆยุคมากที่ว่าปล่อยให้พังไปผมมองทุกวันสมัยเรียนที่อัครานะฮะมองทุกวันนี้มันเป็นอาณาจักรสมัยโมกุลปกครองมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ปล่อยพังไปอิฐมันก็มาลายหายไปไม่มีการซ่อมบำรุงไม่เหมือนกรุงศรีอยุธยาไม่เหมือนวังที่อยุธยามีการดูแลรักษาอิฐพังเอาอิฐเติมไปแต่ที่นั่นพังแล้วนะครับอันนี้คือมันค่อยๆลบมาเลือนหายไปจากซีรีส์นะครับอินเดียแบ่งเป็นแต่ละสเตทแต่ละสเตทก็ค่าน้ำค่าไฟมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะอย่างแคชเมียร์เนี่ยอย่างยูพีอย่างบีฮารีอย่างมหาราชอย่างกาธานากาอย่าง MP แต่ละรัฐเนี่ยนโยบายการปกครองพฤติกรรมคนก็ไม่เหมือนกันสาลีที่ใส่ก็ไม่เหมือนกันนะ UP ใส่อีกอย่างนะครับแต่แคชเมียร์ใส่อีกอย่างเอ็กเซนต์การพูดก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรัฐเขาแบ่งตามความเหมาะสมของเขาการเก็บภาษีก็ไม่เหมือนกันนะครับรายได้ขั้นต่ำหรือว่าสินค้าปกครองสินค้าที่เขาควบคุมอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแคชเมียร์มีโอกาสอยากให้ไปนะครับเป็นดินแดนที่สวยมากแล้วก็มุสลิมที่นั่นค่อนข้างที่จะมีมิตรไมตรี
นะครับเป็นมิตรไมตรีแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงสวิตเซอร์แลนด์ดีๆเลยครับนะครับไม่ต่างอะไรจากซูริกไม่ต่างอะไรจากเจนีวานะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้พวกเราได้ไปเที่ยวชมกันนะครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ทศพรมหมัดครับจริงท่านก็แตะประเด็นหลากหลายนะครับและในมุมมองของท่านเองก็เป็นนักเดินทางที่เดินทางไปถึงCashmere Line of Control ในหลายๆสถานที่ท่านก็เห็นถึงพัฒนาการของอินเดียในมุมมองของท่านนะครับในเรื่องของการรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นอินเดียการรักษาทรัพยากรที่ยังคงเป็นอินเดียอยู่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับต้องจริงๆแล้วอยากจะมีอีกสักรอบนึงนะครับแต่ว่าเวลาเนี่ยผมไม่สามารถที่จะยืดออกไปได้เนื่องจากว่ารายการต่อไปก็ยังมีอีกรายการนะครับที่กำลังจะรอมาพบท่านพี่น้องอีกนะครับผมขออนุญาตสรุปอย่างนี้ครับว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเกิดปัญหาที่แคชเมียร์นะครับกำลังมองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความสำคัญหรือสิ่งที่จะมุ่งไปสู่สันติภาพฮัลโหลสิ่งที่จะมุ่งไปสู่สันติภาพในแคชเมียร์นะครับจะทำได้อย่างไรเรามองว่ามันคือปัญหาร่วมกันนะครับทั้งในปัญหาของโลกมุสลิมเองปัญหาของอินเดียเองปัญหาของปากีสถานด้วยปัญหาของจีนด้วยนะครับซึ่งมหาอำนาจนะครับก็มีความพร้อมในการที่จะเข้ามานะครับเจรจาให้ความรุนแรงในแคชเมียร์ยุติมาโดยตลอดแต่สิ่งที่พบเห็นหลังจากที่เราได้ติดตามปัญหาแคชเมียร์นะครับเรากลับมองว่าฝ่ายนะครับที่เป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับยังไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหานะครับมีการแทรกแซงจากหลายองค์กรเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเรากำลังมองสองมุมครับว่าผลประโยชน์ของประเทศหรือความมั่นคงของรัฐกับความมั่นคงของมนุษย์อันไหนสำคัญกว่าพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับขณะนี้เรามีพื้นที่มากมายเรามีประชากรโลกมากมายและก็ยังมีประชากรอีกนับไม่ถ้วนที่ไม่มีแม้กระทั่งบ้านพักไม่มีแม้กระทั่งสิ่งที่จะทำให้เขานั้นพึ่งพิงกับปัจจัยทั้ง5ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยมีผู้อพยพมากมายมีชาวโรฮิงญานะครับมีชาวปาเลสไตน์ชาวซีเรียที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเรากำลังมองว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้กำลังสร้างนะครับความกังวลให้กับมุสลิมสร้างความกังวลให้กับประชากรโลกของเราที่มองว่าโลกนั้นกลับกลายเป็นว่ามีความใจแคบมากขึ้นโลกนั้นกำลังถูกผู้นำที่เป็นผู้นำที่มีความใจแคบนะครับผลักดันกลุ่มอื่นๆออกแล้วนำกลุ่มของตัวเองเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเราอยากมองว่าสิ่งที่จะสามารถทำให้ปัญหาแคชเมียร์นะครับเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาระดับโลกได้จะทำได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับองค์กรความร่วมมืออิสลามขึ้นอยู่กับกระบอกเสียงของมุสลิมทั่วโลกให้ความสำคัญของความเป็นมนุษยธรรมนะครับเราก็จะสามารถที่จะให้โลกเห็นว่าภาพของมุสลิมแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่ชอบในการสร้างความรุนแรงแต่กลุ่มมุสลิมชอบที่จะสร้างสันติภาพกลุ่มมุสลิมสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้คนมุสลิมสามารถเรียนรู้จากสิ่งอื่นๆได้อันนี้คือปัจจัยหนึ่งที่เรากำลังจะมองไปข้างหน้าว่ามุสลิมจะเข้มแข็งองค์กรมุสลิมจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณโรงเรียนรอบบานีโดยท่านอาจารย์ดร.อนัทจมัดยากุลเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาให้เกียรติแล้วผมขอขอบคุณนะครับท่านแรกก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สราวุธอารีนะครับผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านอาจารย์ดร.รุสตัมหวันสูนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่านอาจารย์ดร.ทศพรมหมัดครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับและอีกท่านหนึ่งซึ่งเดินทางไปแล้วก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.สามารถทองเฝือนะครับจากมอ.ปัตตานีในโอกาสนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพี่น้องที่ร่วมรับฟังในช่วงภาคกลางวันของเราด้วยนะครับก้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์